คลิปนี้ไม่ใช่สปอนเซอร์ใดๆนะครับเราจะมารีวิวนม3แบบของเมจิครับทั้ง3ตัวนี้มีความแตกต่างด้านรสชาติยังไงและตัวไหนเอามาทำกาแฟและชนะเลิศเดี๋ยวคลิปนี้มีคำตอบครับเรามาเริ่มรีวิวจากตัวแรกเลยครับต้องบอกว่าเป็นเมจิพาชไลท์เบสออฟมิลค์ครับนี่ที่1น็อตตัวนี้เป็นตัวที่หลายคนเข้าวงการมาก็ต้องใช้ตัวนี้แหละเพราะว่าหาซื้อง่ายในเซเว่นเราจะมาลองชิมนะครับว่ารสชาติของตัวนี้มันเป็นยังไงอันนี้ต้องบอกว่าเป็นวิทยาทานให้คนที่มาทำกาแฟในรุ่นใหม่ๆเนาะหรือว่ารุ่นเก่าๆเดี๋ยวว่าอาจจะลืมไปแล้วนะฮะได้รับชมว่าเป็นยังไงเนาะหอมกลมกล่อมนะครับรสชาติมาตรฐานเลยเป็นรสชาติที่คุ้นเคยนะครับแล้วก็ดีด้วยไม่ได้มีความมันเยอะเหมือนนมสมัยใหม่ๆที่ออกมาณตอนนี้ตัวที่2เรามารีวิวกันครับก็คือเป็นเจ้าตัวนี้เลย Magic Go นะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่พรีเมียมทำออกมาแบบมีความเข้มข้นสูงนะครับแล้วก็ใช้ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ 100% ทุกอย่างเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ของนมที่ดีสุดๆนะครับซึ่งเขาเขียนว่า Rich and Creamy Taste เนาะ 4.3 แฟตนะครับมีแคลเซียมสูง B12 สูงนะครับมาลองดูดีกว่าว่านมที่ทำไมไม่ได้ยังไม่เปิดเพิ่งได้นั่งมองไม่รู้ไงโอเคครับมาลองดูอันนี้มีความแบบหวานกว่าหวานแบบไม่ใช่หวานน้ำตาลนะแต่เป็นหวานจากเนื้อนมที่มันมีความแบบหวานไปปลายแล้วก็รู้สึกว่าความหอมหอมมากนะครับตัวนี้หอมมากเลยเนื้อบอดี้ผมมองว่ามีความสูงกว่าตัวนี้ด้วยโดยรวมถือว่าดีครับตัวนี้ดีมากเลยนะตัวสุดท้ายเนาะตัวนี้เนี่ยเห็นโฆษณากันเยอะครับแล้วก็หลายคนที่เป็นร้านสเปเชียลตี้เนี่ยมาใช้ตัวนี้เยอะ wow. ซึ่งตัวนี้เขาเขียนว่าบอดี้ครีมมี่สวีทเนสนะครับหรือว่าแบบทุกอย่างเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะในการทำเครื่องดื่มเบเกอรี่กาแฟมากๆและเป็นนมที่เขาบอกว่าเหมาะในการทำเมนูกาแฟสเปเชียลตี้ซึ่งออกแบบมาเพื่อกาแฟพิเศษโดยเฉพาะไม่กลบตัวรสชาติของกาแฟแล้วก็ส่งเสริมให้คาแรคเตอร์กาแฟเนี่ยมันดีขึ้นด้วยแต่ว่าอยากรู้จริงๆว่าบอกมาอย่างเงี้ยเวลาทำจริงแล้วเนี่ยมันจะได้คาแรคเตอร์อย่างนั้นจริงหรือเปล่านะฮะอันนี้มันจะมีกลิ่นบางอย่างที่หนักแน่นกว่าแล้วก็ไม่เหมือนกับ2ตัวนี้นะครับ2ตัวนี้ตัวนี้จะไลท์สุดไลท์คือเบาสุดเนาะตัวนี้จะมีความกลิ่นที่คล้ายแต่ว่าจะมีความหนักของบอดี้แล้วก็ความหวานปลายความหวานเนี่ยก็คือพอๆกันหมดแหละนะครับแต่ว่าจะมีในเรื่องของกลิ่นที่ต้องบอกว่าเป็นกลิ่นที่ดีนะไม่ใช่ไม่ดีนะบอดี้ใกล้เคียงกันนะครับทั้ง3ตัวตัวนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าผมอ่านฉลากแล้วเนี่ยก็จะมีในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นวิตามินนะครับหรือว่าโซเดียมหรือว่าคอเลสเตอรอลนะครับก็จะอยู่ในเกณฑ์ปกติส่วนตัวนี้จะสูงขึ้นมาสเต็ปหนึ่งและตัวนี้สูงที่สุดครับมีทุกอย่างคือไม่ว่าข้อมูลทางโภชนาการทุกอย่างเนี่ยก็คือจะสูงที่สุดฉะนั้นเดี๋ยวเรามาลองทำในส่วนของการผสมกับกาแฟดูครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมใช้เป็นกาแฟพิเศษด้วยเป็นกาแฟยูนานเนาะซึ่งก็อยากจะรู้แหละว่าถ้าใช้กาแฟที่เป็นสเปเชียลตี้เนี่ยมันจะเข้ากับตัวนี้จริงไหมและ2ตัวนี้ชิมมาแล้วเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันไหมเพื่อเป็นข้อมูลให้คนที่หาซื้อนมมาทำกาแฟครับเราจะมาเริ่มการทดสอบการทำเมนูนมครับโดยการใช้นมสดพาสเจอร์ไรซ์ในแต่ละแบบครับอยู่ที่100 ml นะครับกับกาแฟ1ช็อตเนาะไม่ใส่ไซรัปนะไม่ใส่น้ำเชื่อมเลยอันนี้คือต้องบอกว่าเป็นรสชาติที่เป็นมาตรฐานนะครับมีความกลมกล่อมมีความหอมนะครับของตัวกาแฟแล้วก็นมเนี่ยที่ชัดอยู่แล้วเนาะแต่ว่าบอดี้ของตัวนี้จะมีบอดี้ที่เบากว่านมที่เขาออกแบบมาเพื่อกาแฟตัวอื่นๆเนาะเรามาลองจากตัวเลกันบ้างดีกว่าความต่างทุกคนตัวนี้บอดี้จะแน่นกว่าตัวนี้นะครับกลิ่นเนาะของตัวนมเนี่ยผมว่ามันส่งเสริมทำให้รสชาติกาแฟเนี่ยออกมาชัดขึ้นอีกนิดนึงถ้าให้คะแนนเนาะสมมติว่าเต็ม10เลยแล้วกันเนาะอันนี้ประมาณสัก8อันนี้ก็ประมาณ9ซึ่งมันไม่ได้แบบกินแล้วแบบว่าโอ้โหแตกต่างกันแบบเทียบไม่ติดเลยหรือว่าต่างกันแบบเห็นได้ชัดโดยที่แบบรู้สึกอย่างชัดเจนเนี่ยไม่ใช่นะคือผมมองว่า2ตัวนี้มีความคล้ายกันมากแต่ว่าตัวนี้ full body กว่าแล้วก็มีความครีมมี่ของตัวนมเนี่ยมากกว่าเนื้อแน่นกว่ามีความหอมอีกนิดนึงที่สูงกว่านั่นเองซึ่งก็ถือว่าทำออกมาสำหรับกาแฟได้ดีเนาะแต่ว่าก็ไม่ต้องซีเรียสนะถ้าเกิดร้านไหนแบบหาตัวนี้ยากแล้วมันต้องลำบากในการต้องไปหามาได้เนี่ยผมว่าใช้ตัวนี้ก็เป็นนมที่ทดแทนหรือว่าเป็นนมที่พื้นฐานร้านกาแฟทั่วไปใช้แล้วเชนใหญ่ๆครับที่ใช้กันแบบทั่วบ้านทั่วเมืองเนี่ยก็ใช้ตัวนี้กันนะโดยปกติซึ่งไม่ต้องกังวลไม่ต้องซีเรียสเนาะสุดท้ายจะมาเป็นเจ้าเมจิโกครับเอาจริงนะผมรู้สึกว่าพอกินเดี่ยวๆอ่ะอันนี้อร่อยแต่พอกินกับกาแฟเนี่ยกลายเป็นว่าไอ้สองอันเนี้ยน่าจะอร่อยกว่าเพราะว่าอันเนี้ยมันมีความเป็นแบบความเป็นนมอ่ะความหนักของเนื้อหรือว่ากลิ่นอ่ะหรือความหวานอ่ะมันค่อนข้างเยอะมากเลยถามว่าคนที่ชอบ
ฟูลบอดี้แบบหนักๆเนี่ยผมว่าอันนี้ก็ได้นะแต่ถ้าเกิดความคิดผมนะโดยส่วนตัวเนี่ยผมกลับชอบเจ้าเมจิเลแล้วก็เมจิธรรมดามากกว่าในการทำเมนูนมนะครับก็ทั้ง3ตัวเนาะถือว่ามีความใกล้เคียงกันครับแต่ว่าจะมีความต่างในเรื่องของบอดี้เรื่องของกลิ่นเรื่องของความครีมมี่ในแต่ละแบบครับที่อาจจะไม่ได้แตกต่างกันมากเนาะทั้งนี้ทั้งนั้นต้องบอกว่าเราทดสอบโดยการทำเป็นการดื่มนมเปล่าๆเนาะแล้วก็เอามาทำเป็นเมนูลาเต้แต่ใครที่ทำแบบเป็นสายสเปเชียลตี้เนาะอาจจะต้องเอามาทดสอบกับการสตรีมร้อนเช่นการทำลาเต้ร้อนนะครับเวลาดื่มร้อนแล้วเนี่ยฟีลลิ่งไหนหรือว่ารสชาติที่เราชอบที่สุดนั่นเองส่วนถ้าเป็นเมนูเย็นผมก็ให้คะแนนครับจากเมจิเลอันดับ1ในการทำกาแฟรองลงมาก็เป็นเมจิธรรมดาสุดท้ายก็เป็นโกแต่ถ้าเกิดดื่มนมเปล่าๆเลยความอร่อยของนมเนี่ยผมให้เรียงไปอย่างนี้นะครับ1 2 3ก็เป็นความรู้สึกของผมเนาะทั้งนี้ทั้งนั้นใครที่ลองดื่มแล้วได้ผลลัพธ์แบบไหนหรือว่ามีความรู้สึกยังไงก็ลองคอมเมนต์กันได้ครับแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้านะครับบ๊ายบายครับ